เรื่องทำบุญอุทิศผู้ตายจะได้รับหรือไม่ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่คุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมได้มาร่วมกันในขบวนบุญในสายทานแห่งศรัทธาในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ท่านทั้งหลายได้มาถวายมหาสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษมารดาบิดาลูกหลานปู่ย่าตายายเป็นการกระทำที่ชอบในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาภาคภาษาไทยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจก่อนที่จะไปรับทักษิณาทานของท่านเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือนะอาตมาระลึกถึงครั้งโบราณตอนเป็นเนนน้อยๆเป็นเด็กน้อยๆแต่ก่อนนี้ตามบ้านนอกของเราภาคอีสานนี่เวลาทำบุญอะไรก็ตามพระท่านจะเอาหนังสือมาเทศให้ผู้ทำบุญได้ฟังท่านเรียกว่าหนังสือสองเป็นใบลานเขียนด้วยอักษรโบราณอักษรตัวธรรมอักษรตัวไทยน้อยคือตัวลาวโบราณอักษรสองชนิดนี้ตัวไทยน้อยสำหรับจารึกข้อความส่วนราชการและคำสั่งสอนที่เป็นพระสูตรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ส่วนตัวธรรมนั้นจะเป็นการจารึกคำสอนทางศาสนาเรื่องราวทางศาสนาล้วนๆเลยเรียกมันว่าตัวธรรมหนังสือประเภทนี้ตำราประเภทนี้เมื่อเวลาทำบุญปั๊บพระก็จะถือมาด้วยมาอ่านเทศให้เราฟังถ้าเอาบุญอุทิศส่วนกุศลก็จะเทศ2เข้าแจกคำว่า2 2 2แปลว่าสลองแปลว่าย่องแปลว่าสลองคนภาคอีสานเฮาเว้าไวขี้ข้านเว้าหลายควมสลองกับลัดเอาว่า2บุญฉลากข้าวฉลากกระพัดเว้าลัดเอาว่าบุญข้าวสากเอาไปมาลูกหลานรุ่นหลังไปจะไม่ยังหน่อข้าวสากสากกระเบือบ่จะเกิดไปจังซั่นเนี่ยข้าวฉลากกระพัดคือพูดประหยัดเวลาประหยัดถ้อยประหยัดคำเอิ้นพระอาวะเจ้าหัวเอิ้นเน่นว่าจัวหน่อยความจริงนั่นเลื่อมใสหลายแต่ก่อนแต่ห้องบ่ทันได้ถือศาสนาพุทธถือแต่ผีโยห่านหัวบ่นอนหิเอิ้นว่าหิ่งของรักษาคือตำลงมาเอกทั้งแจเฮื่อนมีผีผีเฮื่อนผีแจงผีแจสิกินข้าวกินน้ำเลี้ยงผีซะก่อนว่าฮั่นนี่ศาสนาเมื่อมีพุทธศาสนาแล้วของรักษาทั้งทั้งกระตุ๊ดโทนผ่าประเจียดผ่านั่นอีหยังก็ยาปลดออกบาดเอาพระพุทธรูปใหม่ขึ้นไปตั้งไว้เอิ้นว่าพระเจ้าเอาไว้ทั้งหัวพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอิ้นว่าพระเจ้าอยู่หัวเอ็นพระมาสิใส่บาตรใส่พกยกอาหารใส่เก่าทอดใส่หัวสาธุพระเจ้าอยู่หัวบ่แม่นผีอยู่หัวบาดนี้พระอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเห็นพระว่าพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วว่าไหวเขามันขี้ข้านหลายความพอดพระเจ้าอยู่หัวเลือดแต่เจ้ากับหัวเจ้าหัวมาแล้วผลเรื่องเออมาซุ่มเน้นยังบ่ทันใหญ่เจ้าอยู่หัวหน่อยยังบ่ทันโตใหญ่เจ้าอยู่หัวหน่อยหลายเขาขี้ข้านลัดอีกจัวหน่อยว่าสัตว์มาก็เลยว่าเจ้าหัวจัวหน่อยฉลองนั่นก็คือสองมีหนังสือสองเขาแจกสองเขาแจกคือแจกของมือเนี่ยเป็นติเทศสองเขาแจกสองเขาแจกเพื่อนเสวาผืนเศรษฐีกัสมิงปนัสมานีกีระดังในยินมานียังมีในกะลาคาบหนึ่งเอโกเฟติโอยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีมีลูกเราห่างมีใดใดลูกเราตายแล้วแต่ก่อนนั่นบ่ฮั่นหูจักหยังถือศาสนาพราหมณ์คันผัวตายเมียส่งเขาเล่งเสาบ่ขาดย่ำเมียตายผัวส่งเขาลูกตายพ่อเมียส่งเขาขึ้นหอดเสาขึ้นหอดแล้งได้แนวกินแนวแสบแนวนัวพ่ายไปหาหลุมฝังศพหลุมเผาถิ่มไปเว้าจ้อยจ่อยเอาอันนั้นอันนี้มาให้ย่ำได้งัวออกลูกใหม่แกงหนองงัวลูกพ่ายไปจังหันแม่ที่ตายไปแล้วแนวอีเมมังเป็นยังสี่เศรษฐีที่ร่ำรวยคนนั้นเมื่อลูกตายก็คิดถึงก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งทุกวันทุกวันไปส่งที่ป่าชา
ที่หลุมหลายปีถึง3ปีคนใช้ที่ซื่อสัตว์นี่ก็ไปส่งทุกวันทุกวันมาถึงหน้าฝนวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำออกแกงในสองได้ในว่าภาษานี่บ่ได้ว่าแบบโบราณมือสองเขาแจกวันนั้นฝนตกหนักน้ำหลากมาท่วมทุ่งคนใช้คนนี้ก็ถืออาหารมุ่งหน้าไปที่ที่เผาศพของลูกเศรษฐีจะเอาไปเลี้ยงไปเกลือไปให้กินเพื่อนแบบไปผอกพาลีบ้านเฮาว่าผอกพาลีผีพาลีเป็นภาษาบาลีแปลว่าพลีกรรมของที่ยกให้ซึ่งไปบ่ได้น้ำออกแกงน้ำท่วมไหลหลวดๆย่านตายเวยานน้ำพัดย่านตายด้วยน้ำเขาจังได้นอบ่อยากกล้าเสี่ยงบันไดแล้วไปในย่านน้ำพัดตายพิมพ์ว่าเหอขันสิถือลบเมื่อย่านเศรษฐีให้ขันสิถิ่มก็เสียดายขันสิกินเองกะจักจังได้วะบังเอิญพระท่านก็มาบิณฑบาตหนาวสั่นงอกๆมาคือกันบ่มีไผใส่บาตรให้พระก็มายืนเถลออยู่หิ้งน้ำนะคือกันเองเล่าก็สิจักไปทางใดเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหันลี่หันขวางจ้ะมอนี่ก็เลยเกิดกันเมื่อไหร่มาดีกว่าถิ่มได้นะเอาใส่บาตรให้พระให้พระกินแทนผีซะเป็นยังเฮ้ยพระสัน มันจะมาเขาล็อกวันนี้ได้แบบนี้ก็เลยเอาใส่บาตรให้พระในขณะที่ใส่บาตรใส่ลงไปนั้นพระท่านก็บอกว่าอย่าพึ่งไปมอนี่ก็เลยนั่งลงพระท่านมองลงไปที่สายน้ำที่มันไหลท่านก็เลยว่ายะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังแม่น้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเล่าให้เลี้ยวบางน้ำน้ำอันที่มันไหลหลวดๆเนี่ยตะกี้มันบ่มีมันอาศัยฝนตกมาแต่ขอกเถลเหลือหลายๆผมก็เลยไหลไปไหลจากหน่อยไปกับหลายไปเติมกันวารีแปลว่าแม่น้ำวหาปุราปริปุเรนติปุเรนติแปลว่าเต็มมันไหลมาจากบนสูงสูงสู่บนต่ำแล้วมันก็เต็มเต็มแล้วก็จะไหลลงสู่สาครมหาสมุทรให้เต็มได้ชั้นใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนาดำริคุ้นคิดอยู่ในใจขอสิ่งนั้นจงได้ดังใจหวังดังปรารถนาให้เต็มดังปรารถนาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญท่านก็ให้พรไปครึ่งยถาดีๆนะยถาของพระเพิ่นบ่ได้แปลเฮาก็เลยบ่ฮู้หมอนี่ก็เมื่อพระเพิ่นบอกเขาจะเว้าภาษาอันนั้นในอินเดียก็เลยฮู้เรื่องกันพอกลับไปถึงบ้านก็นอนเฉยบ่บอกเจ้าบอกนายในคืนนั้นเศรษฐีก็เลยฝันเห็นลูกชายที่สุดที่รักนั้นมาหามาบอกว่าพ่อใจจืดใจดำเหลือเกินนะพ่อนะข้าบ้านเฮาว่าพอเอ้ยจะแม่นเจ้าใจจืดใจดำข่อยตายไปบ่ได้กินหยังจักเถื่อเสื้อก็ได้กินมื้อนี้เจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่บ่อีดูต้นสาดข่อยนะบ่ข่อยทุกข์ข่อยยากเสื้อก็ได้กินมื้อนี้ดีใจหลายพ่อเอ้ยได้กินเศรษฐีตื่นขึ้นมาปุ๊กหมอนั่นขึ้นมาหายแต่ตึกมึงเฮ็ดจังได๋3ปีมึงไปหลักกินน้ำทางแล้วมาซื่อๆบ่ข้าวปลาอาหารนั่นกูเอาให้มึงให้ลูกกูกินเว้าภาษาหยังพ่อคุณโคราชกูกูมึงมึงนายคนนี้ก็หน้าถอดสีเอจะแก้ไขว่าจังไรเนาะ3ปีผมก็เอาไปส่งมาตลอดมึงอย่าโป้ขี้ตัวว่าซั่นบอกมาซะดีๆมึงเฮ็ดจังไรผมก็เอาไปให้คู่มือคู่มือบ่ตัวบ่ได้ให้แต่มือหั่นนี่ล่ะเว้าซื่อๆมอนว่ามึงเฮ็ดจังไรย่านตายน้ำน้ำมันไหลท่วมท้องท่วมท่าจักสิไปจังไรอาหารนั่นผมสุดวิสัยสิเอาไปกับไปบ่ได้ย่านตายน้ำน้ำมันไหลมันท่วมอยู่ก็เลยจะทิ้งก่อเสียดายจะถือขึ้นมาแห่งสิเถิกให้สิกินเองกับบ่กล้าผมก็เลยเห็นพระอุ้มบาตรมาสั่นงอดๆมาก็เลยเอาให้เพิ่นเอาใส่บาตรให้เพิ่นเพิ่นเปิ้นเว้าสิแปลกๆนะจักหน่อยว่าซั่นเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นสีลงไปใส่น้ำไหลวยถาวรีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเป็นภาษาปะเทศเอเศรษฐีก็เลยนึกขึ้นมาได้3ปีที่ผ่านมานั้นเราเสียเปล่าก็เลยเอาให้พระนี้น่าจะดีถ้าจังสั่นก็ไปคู่มือแล้วสั่นห้องไปวัดท่านฟังไว้ไม่ต้องเชื่อก็ได้เฮ้ยว่าวเนี่ยสิกินเอาเองดอกเนี่ยคู่นี่ก็ได้ไฟสวามาหันได้วัดไงแล้วคืนนั้นก็กลับมาแสดงธรรมที่อำเภอพลานานิคมวัดป่าพอแสดงธรรมจบ
พวกชาวบ้านก็มานั่งเต็มพอจบก็มาพูดโอ้ยว่าฉันได้เห็นแล้วอาจารย์สมภพบาดเนี่ยว่าฉันได้ยินแต่เสียงในวิทยุเป็นผู้จังซี่เนาะว่าฉันว่าเคยเห็นจะเถื่อว่าฉันอาตมาก็เลยถามว่าโยมอยู่บ้านไหนอยู่ไสจังว่าบ่เคยเห็นอยู่บ้านใกล้ๆนี่บ้านซุ่มก็หน่อยถือศาสนาคริสต์มื้อนี้พากันมาฟังเทศน์หลายว่าซั่นข้าเจ้าบ่เว้าให้บ่มาฟังเทศน์แต่ก่อนก็เว้าอยู่ว่าซั่นเดี๋ยวนี้เซาเว้ากันแล้วว่าซั่นแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นไปวัดไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้มีเรื่องแปลกประหลาดเมื่อ3ปีผ่านมายายคนหนึ่งผัวแกตายผัวแกตายไป3ปีเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยแกก็เข้าโบสถ์เข้าเชิดวันสบาโตวันฮอลิเดย์วันคริสต์มาสวันอีสเตอร์ทางศาสนาคริสต์แต่ไม่รู้จักภาษีภาษาทางศาสนาพุทธไปทำบุญหาผัวในวันหนึ่งก็ฝันเห็นผัวมาผัวมาต่อว่าว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างนำกันกับพ่อมีอยู่เจ้าเป็นหยังจังบ่ให้ข่อยได้อยู่ได้กินน้ำแน่ใจมันข่อยทุกข์ข่อยยากข่อยอึดข่อยอยากบ่มีกินมีนุ่งมีถือเจ้าซะบ่เฮ็ดบุญให้ข่อยแน่เมียก็บอกว่าเฮ็ดอยู่เรื่อยยามใดเพิ่นประกาศวันสบาโตโฮลิดีข่อยก็เข้าโบสถ์เข้าเชิดเข้าวัดอยู่เรื่อยผัวเลยว่าข่อยบ่ได้ข่อยบ่ได้คันเจ้าหักเจ้าแพงข่อยเจ้าล่องเอาไปเอ็นทานน้ำยาคู่เหลืองๆนี่เด้อเธอได้ผู้หญิงคนนี้แก่ๆแล้วนะแกตื่นขึ้นมาแกก็นึกแปลกใจแต่ความคิดถึงผัวสุดที่รักที่เคยอยู่ร่วมกันมาก็หนีจากบ้านไปหาหมู่ที่เคยโรงเรียนน้ำกันอยู่ในเมืองเป็นชาวพุทธไปเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยพาไปทำตัวผ้าเฮาไปเอ็ดแด่เพิ่นว่าเขาเจ้าเป็นผู้ไทยเด้เอ็ดเนี่ยวไดอันบังสกุลเอ็ดกินเอ็ดท่านว่าภาษาผู้ไทยจังซี่แน่ใครจะว่าผู้ไทยอยู่กลางข้างเมืองลอยเอ็ดเพิ่นฟังบ่เถิดเขาเจ้าเป็นผู้ไทยคนนี้ก็พาไปทำบุญอาหารหวานคาแล้วก็ซื้อผ้าจีวรเนี่ยไปถวายพระท่านก็ให้พรแล้วก็ตรวจน้ำผู้หญิงคนนี้แกเข้ามาแกไม่ได้เชื่อหรอกแต่แกทำด้วยความรักกลัวของแกหลังจากนั้นในคืนนึงแกก็ฝันเห็นผัวแกมาหาอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนเก่าเสื้อผ้าสมบูรณ์มีน้ำมีนวลแต่ก่อนเห็นแต่จ้อยจ่อยมาบอกว่าข่อยได้เบิดบางทีเจ้าเห็ดหายข่อยได้อยู่ได้กินมีเหือมีแห้งเสื้อผ้าก็มีนุ่งดีๆให้เจ้าเห็ดอีกเด้อเห็ดอีกเห็ดคือเก่ายายซุยเห็ดหายแต่ข่อยพ่อแม่เจ้ามีเจ้าก็เห็ดหาในเด้อยายคนนี้แกขยันใหญ่เลยไปวัดอยู่เลยเอาแปมมาให้บ้านเดียวกันก็ฝันคือกันอีกบ้านในหลายคนมีอีกซุ่มหนึ่งมาบอกลูกได้กินตะขี่คนดอกกูไว้ฉันมึงเฮ็ดบุญกูเนี่ยกูได้กินตะขี่คนดอกไว้ฉันแล้วก็คือสิแม่นกินอาหารฝรั่งบางส่งขี่คนดอกคนไทยเอากินคนเดียวพวกศาสนาคริสต์ศาสนาฝรั่งหลังจากนั้นชาวบ้านนั้นเขาไม่อายกันเลยเขาก็รู้จักไปวัดรู้จักฟังเทศอาจารย์สมภพนี่เทศดีเขาฟังในวิทยุอยากเห็นโตซื้อที่ดินถวายวัดอย่างวันนี้ที่ทำบุญอุทิศให้คุณแม่สมพงษ์แก่นจันทร์ 2,000 บาทเมื่อออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวคริสต์บ้านหนึ่งเมารถกันมาเต็มมาทำบุญอาตมาว่าเอ้คนแปลกหน้าขาบก็ไม่อยากเป็นย่ามูขาบโตผันเงยขึ้นย่ามูบ่ทันได้ขาบเว้าจบโตผัดขาบเป็นกุตู่กลางจังแนวใดหนอให้บ้านเนี่ยคือขาบก็บ่อยากเป็นว่าได้แท้เขาเจ้าถือศาสนาคริสต์เมารถมาจังหันอาจารย์ตมพบพอฉันเสร็จเทศให้ฟังแล้วอาตมาก็ถามอยู่บ้านไหนพอออกไม่ออกเขาเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังบ่เคยเข้าวัดอยู่บ้านศาสนาคริสต์แล้วก็เอาเทปไปฟังเยอะมีคนหนึ่งกลับไปแล้วแกส่งเงินมาทำบุญซื้อที่ดินด้วยตั้ง 15,000 บาทชาวคริสต์อันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องในโลกนี้ก็ดีเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในตำรับตำรานั้นก็ดีเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดในเรื่องโลกนี้กับโลกหน้าผู้ที่ล่วงลับไปการกระทำบุญชนิดที่สูญเปล่าเราได้ทำมานานแล้วอาตมาไปประเทศอินเดีย 5-6 ครั้งสภาพทำบุญให้คนตายแบบประเทศอินเดียก็ยังให้เราเห็นในประเทศอินเดียนั้นพอถึงฤดูสลัดหะเขาแจกข้าวหมูบัดปีเนี่ยเขาจะมีมือแจกข้าวน้ำกันทั่วประเทศศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธเวลาเดือนสลัดหะเดือน10เดือน10เดือนเก่าดับไปหาเดือน10ฤดูนี้เป็นฤดูที่หาอาหารได้สบายมาตอนมาห่มปูปลากบเขียดหาได้ง่ายพ้นหมากหากไม่สุกชาวอินเดียคิดถึงคนตายเขาจะหาบอาหารหวานข้าว
ลังไหลกันไปกองพเนินเทินทึกในป่าชาไปบอกว่าไม่ไม่กองไปคือได้เฮาเฮ็ดบุญแต่เฮาเฮ็ดบุญเอามาให้ยังคู่แล้วยังบ่แล้วลองคนย่านบ่ฮอดเฮ็ดเป็นผ้าเอิ้นว่าผ้าเวรความจริงบ่ต้องเฮ็ดเลยผ้าเวรอันนั้นเป็นเรื่องของพราหมณ์แต่เฮาในย่านบ่ได้คือเฮ็ดเป็นอะไรอีกทั้งเวรพร้อมทั้งเอามาถวายพระพร้อมชาวอินเดียเข้าไปกองไว้ที่นี่เฮ็ดจังได๋พระสององค์เจ้าสมัยก่อนบ่มีวัดหลายจังซี่ในประเทศอินเดียวัดอดอยากเพราะว่าชาวพุทธนั้นเป็นศาสนาใหม่เกิดมาท่ามกลางศาสนาพราหมณ์ที่กำลังเจริญพวกนักบวชพราหมณ์ได้หลอกลวงชาวบ้านตายไปแล้วถึงวันดีคืนดีต้องเอาอาหารดีๆมากองกันในป่าชาทีนี้พระสององค์เจ้าบวชมาในศาสนาพุทธวัดไม่มีมากพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายป่าช้านั้นเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์หลังคนพ่อแม่ตายเฮ็ดเฮือนบักไงให้อยู่ป่าสาพระก็ถือโอกาสไปนอนไปอาศัยอันเฮือนตบป่าสาเวลาคนตายเขาเอาผ้าห่อคนตายมาทิ้งพระก็ไปเอาผ้าที่ห่อศพเนี่ยเอามาต้มเอามาตัดมาย้อมเอามาทำเป็นจีวรมันบ่มีผ้าคนบ่ท่านให้เป็นเผินพอถึงฤดูสละถะเดือน9ดับเดือน10เขาอาหารมากองพระไปบิณฑบาตยากฝนตกแน่หากินก็อึดเห็นอาหารดีบาดนี่กองเต็มหิปราสาทพระก็เลยเห็นหมาก็กินได้กาก็กินได้เขาเอามาถิ่มซื่อๆตัวของดีๆก็มีกับพักกันเคียกินอันใดแสบๆก็กินกินบ่ต้องไปบิณฑบาตอิ่มปานยังมีแต่แน่แสบๆกินของผีที่เขาเอามาเฮ็ดเว้นให้ผีทีนี้ชาวบ้านเขาไปเห็นไม่พอใจไม่พอใจก็ไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปฟ้องต่อพระพุทธเจ้าว่าสมณะสากยบุตรเบียดเบียนเปตชนที่ล่วงลับไปที่เขาทำบุญหาไปเฮ็ดหยังพระพุทธเจ้าไปค้ากินของเขาเขาบ่ได้ให้เจ้าของจักหน่อยเข้าให้ผู้อื่นให้ญาติให้พี่น้องเอาผลในคืนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระสงฆ์ประชุมแล้วก็ถามผู้ใดแน่ไปกินอาหารที่เรียกว่าสลัทะอาหารอุทิศของเขาเจ้าแจกเขาห้าพ่อห้าแม่ผู้ใดกินแน่อยู่ในพิพิธภัณฑ์องค์นั่นกากินองค์นี่กากินแต่ละองค์กินเกือบทุกองค์ที่อยู่ภาษาห่วยมันไม่เป็นผู้เดียวตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกแต่นี้ต่อไปเธอทั้งหลายอย่าได้ไปกินของเช่นนั้นภิกษุใดกินอาหารที่เขาไม่ได้เอาให้ตนเองล่วงลำคอเขาไปต้องอาบัติปาจิตติจากนี้ต่อไปเธอกินไม่ได้ถ้าเขายังไม่เอามาให้ไม่ประเคนเหตุเกิดที่ป่าช้าเกี่ยวกับการแจกข้าวของชาวอินเดียหลังจากนั้นพระกินบ่ได้เลยคันบ่เอาไปเคนให้ตั้งอยู่ผลเคนหรือยังคันบ่ท่านเคนเบิดมือนี่นั่งมึนตาแม่แมบอยู่นี่บ่ได้กินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สร้างกรุงเทพมาใหม่ๆออกลอตเตอรี่ใหม่ๆพวกคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยใหม่ๆเยอะๆเห็นชาวบ้านทําบุญหมอหนึ่งพอถึกเลขถึกเลขพอทําบุญบ้านแล้วถึกเลขหมอจีนคนนี้เป็นจีนเป็นเจ๊กงแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อ้วกเอามั่งเพื่อว่าอ้วกจะหลายถูกหวยบ้างอะไรเงี้ยก็ไปนิมนต์พระมาพวกพี่น้องคนจีนมีศักยภาพสูงขนาดพูดภาษาไทยยังไม่ชัดยังขายเอากำไรได้ดีไม่ยากจนแกไม่รู้จักประเพณีแต่แกกล้าทำจัดอาหารหวานคาวเสร็จไปนิมนต์พระบอกว่านิมนต์ไปกินข้าวที่บ้านอ้วนนะว่าจังสิถ้าว่าเอากี่องค์ละตาไปเอาไม่มางกวักเลยว่าสันเราว่าเป็นว่าถือกระดาษเอาเบิดบัตรนี่ละว่าพระบอกว่าอย่าไปถือเลยเขาไม่รู้จักก็พากันไปพอทำอาหารเสร็จก็ตั้งอาหารเป็นข้าวมีแต่ของดีๆแกบอกว่ากิ้งหลายเลี้ยวเสกเลี้ยวแต่ว่าบ่ได้เค้นพระก็นั่งเซยประเคนซะก่อนสิอาแฟปูเคงอาลัยแกว่าเราบ่ฮู้จักเค้นปูเคงอาลัยยกประเคนให้พระซะก่อนเข้ามาใกล้ๆให้ได้หัตถบาลแกโมโหมองตาเขาแม่งเลยลื้อนี่ขี้เกียจชิบหายเลยแกว่าขี้แกกตัวเป็นของเสกตั้งอยู่ใกล้ๆหยิบกิ้งเองมาหลายแกว่าอยู่ไก่สำนึกก็ยังกินเองบ่ได้ว่ายังได้สิบ่ให้ป้อนบ่นี่ล่ะว่าตัวตายแต่พระนี่ล่ะว่าเราบ่เข้าใจอาบัติพระเพราะเรื่องนี้พระไปกินข้าวแจกของเวรเขาในป่าช้าพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามเมื่อห้ามแล้วภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน่าเสียดายข้าวปลาอาหารอันละเอียดปานีตโภคะเหล่านั้นเขาเอาไปทิ้งสูญเปล่าเข้าไปทิ้งศูนย์ป่าบางครั้งฝนตกหนักน้ำไหลซะหนีสุนัขมากินบ้างกามากินบ้างเน่าทิ้งบ้าง
นั้นเป็นการสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์เลยและก็ถามพุทธเจ้าว่าญาติพี่น้องของเขาที่ตายไปเขาจะได้หรือไม่เห็นเขามาร้องห่มร้องไห้อยู่อย่างนั้นแล้วก็เวลาเอาอาหารมาก็ร้องไห้มาพระพุทธเจ้าก็เลยชี้แจงให้ฟังอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสข้าจะเมเปตานังทักกินังทัสสะปุเพกตะมนุสสลังนะหิรุลังวาโซโกวายาวัญญาบริเทวานานาตังเปตนามัทหายะเอวังติถันติยาตโยญาติของเขาเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นทุกอยู่อย่างไรก็ทุกอย่างนั้นจนอย่างไรก็จนอยู่อย่างนั้นการที่เขาโศกเศร้าลำพึงลำพันร้องห่มร้องไห้ปริเทวนานาตังเปตานะเขาจะปริเทวนาการโศกเศร้าวาโซโกวายาวัญญาจะเป็นผู้มาโศกเศร้าร้องไห้ปริเทวนาการเอาอาหารมาวางมากองไว้ญาติเขาไม่ได้รับเลยอย่างเขาอยู่อย่างไรก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะในเปตโลกนั้นไม่มีการค้าไม่มีการขายไม่มีกสิกรรมโครักขกรรมพาณิชกรรมไม่มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ไม่มีการซื้อขายนักยากยังไม่มีการแลกไม่มีการเปลี่ยนถ้าเขาเป็นเปตนั้นอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปว่าอะยันจักโขทักขินนาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตายันเครื่องบูชาที่เขาบูชาและลึกถึงบุญคุณของญาติของเขานั้นเอามาประดิษฐานไว้อย่างดีต่อหน้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลแล้วถวายแก่พระสงฆ์เองบอกว่าสุปฏิทิตาโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจกตาอุลาลาการกระทำเช่นนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของญาติเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่เปตชนผู้ล่วงลับไปพลันจับภิกขุนำมนุปปทินนังเขาได้เพิ่มเติมเสริมกำลังให้แก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลจะได้ประพฤติคุณงามความดีต่อไปจึงมีคำสรุปท้ายว่าพลันจะภิกขุนังมนุปปทินนังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติการกระทำเช่นนั้นเขาได้ขวนขวายบุญนั้นไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยก็เลยเกิดพิธีใหม่พระก็ไปสั่งสอนว่าอายันจะโขทักขินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีคาละตังหิตายัสสะการเอามาถวายแก่สงฆ์ปฏิฐานไว้ต่อหน้าบูชาอย่างนี้เป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ญาติของท่านที่ล่วงลับไปหลังจากนั้นพระท่านก็พากันไปสอนคนก็เริ่มเปลี่ยนใจเริ่มเลิกเอาไปทิ้งในป่าชาเอามาถวายพระมันมีประโยชน์อยู่3อย่างที่มองเห็น1โสยาติธัมโมจะอย่างนิทัสสิโตเห็นชัดเจนนิทัสสิโตเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าท่านมีความห่วงหาอาลัยต่อญาติต่อบิดามารดาต่อคนสุดที่รักผู้มีบุญมีคุณต่อเมียต่อผัวต่อพี่ต่อน้องต่อลูกต่อเต้าที่ตายไปท่านแสดงออกด้วยน้ำใจหลังจากนั้นสิ่งที่เห็นชัดก็คือบูชาอย่างยิ่งใหญ่คำว่าบูชาก็คือการรู้จักบุญคุณโหดหัวเล่าเกาหัวหยาเก็บเหล็กผสมหน่อยกลัวสิได้มากเป็นเงินเป็นท่องแสดงออกแทนนำใจแทนที่จะเอาไปจ่างหนังจ่างมอล่ำสื่อเหล่าสื่อยาพิษมาปันมูกินให้หากให้ทนให้ด่าให้ปล่อยให้ตีให้ขากันบอกเป็นการทำประโยชน์ยาวนานหลังจากนั้นที่เห็นชัดมือนี่เห็นท่านตาพลันจะพิกขูนำมนุปทินนังได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุบ่ได้กินข้าวเบิดกำลังลงหลายเติบตักแต่มื้อวานนี่พุ่นเนี่ยมื้อแรงก็บ่ได้คันบ่ได้กินมื้อนี้มื้ออื่นก็เมิดกำลังลงอีกมื้อฮื้อก็เมิดลงอีกบ่ได้กินก็ตายมับบัดนี่เพราะนั้นกันใส่เข้าไปมื้อนี้เพิ่มกำลังนี่ว่าพลันจะภิกขุนะมนุปเทนนังนี่เป็นการเพิ่มกำลังคำสั่งสอนเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่านิยมผิดๆของชาวอินเดียกลับมาเป็นการสนับสนุนบูชาคนดีให้คุณงามความดีปรากฏขึ้นมาในโลกทีนี้เวลาของเราที่ยังมีอยู่เนี่ยก็อยากจะชี้แจงอีกต่อไปว่าคุณแม่สมพงษ์แก่นจันทร์ท่านจะได้รับบุญได้รับกุศลนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบในเชิงให้เราเห็นว่าโลกนั้นโลกเนี่ยกับโลกอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเราอาจจะสงสัยคือมันไม่เห็นมันคนละมิติกันมันคนละมิติกันขอเปรียบง่ายๆว่าคุณแม่สมพงษ์จะจากประโยชน์นะปาละโลกปาละภพใดก็ตามสามารถคิดเห็นหน้าลูกเต้าหรืออาจจะมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้ลูกกำลังเป็นอย่างไรอยู่อย่างไร
มีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรดำเนินชีวิตไปอย่างไรแม่ที่จากไปนี่สามารถมองเห็นภาพพจน์ชีวิตของลูกได้แต่ลูกที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี่คือไปก็เห็นอยู่คือเห็นหนาแม่ตั้งแต่เล่าว่าหั่นตายเดี๋ยวนี้หนาเล่าสิเป็นจังซั่นจางหั่นจักเล่าสิอยู่จังใดกินจังใดไปจังใดบ่เห็นแต่แม่นั่นที่เห็นลูกคือผัวไปอยู่เมืองนอกเมื่ออยู่เมียอยู่เมืองไทยคือเห็นผัวก็คือเห็นแต่หน้าฝากไปหันจักผัวอยู่แนวไหนแต่ผัวนั่นคือเห็นหน้าเมียบ่คือเห็นซื่อๆคือเห็นหอนเฮือนคือเห็นหอนหน้าลูกคือเห็นหอนหน้าพ่อหน้าแม่ปานนี่พ่อคือสิไปหน้าแม่คือสิไปจังหันลูกคือสิไปโรงเรียนคิดเห็นไปไกลเพราะว่าที่นี่เคยอยู่ก็เหมือนผู้ที่อยู่โลกนี้กับผู้ที่ละโลกนี้ไปผู้ที่จากไปสามารถระลึกนึกถึงเห็นรู้เราอยู่แต่เรานี้นึกตามไม่ถึงก็เลยส่งของชนิดนี้ไปให้เป็นบุญนะส่งไปให้สิถึงบ่บาทเมียส่งของไปหาผัวอยู่ซาอุดิอาระเบียเป็นยังไงส่งไปหาเมืองนอกส่งไปทางไปสนีเนี่ยฮอดคือกันทั้งที่ยังไม่เคยเห็นเลยผัวส่งเงินมาจากเมืองนอกให้เมียส่งเป็นดาบเป็นเช็คมาเจ้าของบ่ได้เอามาส่งนะมาถึงสำคัญคนที่รับส่งไปสนีคันเสียไปแล้วพระสององค์เจ้านั่งสลับคือไปสนีคันไปสนีบ่เป็นตาสะแตกก็อยากสิลำบากไปจักหน่อยเฮียอยู่เหลือเงินมื้อนี้ไปสนีหลายเนี่ยขาวสลับอยู่นี่มีแต่พวกไปสนีอาตมาอยู่ดีๆมีคนร้องให้มาหาสมัยอยู่ที่เมืองไห่คนหนึ่งแกส่งเงินไปให้เมีย 70,000 บาทจังหวัดลำปางอำเภอเถินหายไปเลยเงินแกหาย3เดือน4เดือนเมียก็ยังไม่รับแกก็ร้องไห้มาพี่ช่วยผมด้วยอาตมาก็บอกว่ามีต้นขั้วไม่มีก็ไปทวงกันทวงจากต้นนี้อัดก๊อปปี้เอกสารส่งจากต้นทางไปปลายทางว่าเงินนี้ส่งไปเนี่ยในบัญชีมันหายได้อย่างไรแล้วก็ส่งไปแจ้งตำรวจเอาไปเอามาจับได้ไปซนี่หลักเอาจับเอาคุกอันนี้คือกันพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ขาวทั้งหลายไปซนี่คันไปสนี่นี่บ่ซื่อสัตย์บ่มีศีลมีธรรมปฏิบัติธรรมกับบ่ซื่อบ่สัตย์อันนี้สำคัญแน่จักไผสิมาจับไปสนี่ซุแม่ยอมพระบาทนี่สิจับเพิ่นโยนทวนลงในหลกเพราะนั้นตื่นมาแต่เด็กลูกแต่สอบมาเป็นเหนือหน้าบุญมาปฏิบัติธรรมพี่น้องเอ้ยจักสิหาโอกาสใดสิได้ไปสนี่เหนือหน้าบุญพร้อมกันหลายๆไปสนี่เหนือหน้าบุญพร้อมกันหลายๆสับลาประพฤติศีลประพฤติธรรมเฮาเอาบุญส่วนมากแจกเขาทั้งบ่าอาตมายังเพิ่นขึ้นงั้นกองแจกจ้างหมอลำมาจ้างหนังมาขาง้อขาข้วยปันมูกินซื้อเหล่าปันมูกินแจ้งแล้วพระ 3-4 องค์ลังเถือไปม่วนบ้านนั้นแน่บ้านนี้แน่มันอึดลังเถือเนี่ยพอเถาๆลังคดจ้องๆๆๆจ้องมาสวดยถาสพีก็ผิดๆถึกๆได้แน่บ่ได้แน่พอได้มาฉันให้ถวายกองบุญฮดให้เพิ่นองค์นึงลังองค์บ่ทันได้ฮดสําไปเจ้าขายไว้ก่อนน่ะเสือบอกองบุญมันจะขายถูกไปซื้อน้ำแจก 2,000 กว่ามาซื้อน้ำข่อย800ผู้สิซื้อไปฮอดต่อซื้ออีกซื้อน้ำผักเราได้เงินแล้วเราไปซื้อเลขต่อก็มีอันนี้คันจะเปรียบไปซะนี่กับไปซะนี่บ่อยากเป็นสตาร์ซะแตกปานใดจักสิได้เหนือหน้าบุญตําใดเพราะเห็นนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกวิจยทานังสุขตัปปสัทถังเลือกดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าสรรเสริญแต่เฮาก็เลยเลือกคนโบราณเพิ่นยังบอกว่าสุคนสุกินข้าวผ้าสาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันอาบน้ำคือกันหม้อหนึ่งอาบแห้งสกปรกเป็นขี้หิดตืมอีกอาบหลายจะได้แห้งสกปรกหลายทำบุญหลายจะได้แห้งบาปหลาย